สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับวันนี้มาเจอกันวันศุกร์ที่19สิงหาคม2565นะฮะอยู่กับเรา3คนนะครับอาจารย์ศิโรจน์ คล้ามไพบูลย์ครับชูวัฒน์ เริกศิริสุขแล้วก็ผมกายพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐสวัสดีทั้ง2ท่านฮะสวัสดีครับครับประเด็นเรื่องการเมืองนะครับ8ปียังคงจับตากระแสข่าวแต่วันนี้เนี่ยคนละครึ่งก่อนฮะคนละครึ่งไปลงทะเบียนซะไปยืนยันสิทธิ์ซะแต่เข้าล่มนะตอนเช้าครับไม่รู้ตอนนี้ใช้ได้ยังเฟส5นะฮะใช่มั้ยความจำเป็นมันยังต้องมีอยู่ไหมในโครงการนี้ก็จำเป็นไหมเหรอคนชอบอ่ะคนชอบอ่ะแต่ว่าได้ใจหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะมันแก้ถูกจุดหรือเปล่านี้ก็นะฮะก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนประเด็นเรื่องการเมืองที่น่าสนใจนอกจากเรื่อง8ปีเนี่ยนะฮะวันนี้เรามีแขกด้วยนะในช่วงเบรกที่2นะครับเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเขามีงานเทศกาลดนตรีประชาธิปไตยนะที่ลานคนเมืองนะฮะเดโมเอ็กซ์โปนะฮะซึ่งแขกที่จะมาในวันนี้เนี่ยนะฮะคือคุณไผ่ดาวดินนะฮะคุณไผ่จตุพัฒน์บุญพัทรรักษานะจะมาคุยกันนะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องการเมืองด้วยนะฮะในมุมมองของคุณไผ่ว่ามองอย่างไรก็รอติดตามกันในช่วงเบรกที่2นะครับส่วนที่สภาวันนี้สสก็มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะฮะพรบ.งบปี66แล้วปรากฏว่าก็ไม่รู้จะจบวันนี้หรือเปล่ามันล้นนะฮะนะเห็นบอกว่าเมื่อวานไปได้ช้าจันฮะก็อาจจะต้องลากบันปีกวันนึงครับนะครับแต่ว่าเราเริ่มข่าววันนี้ฮะคุณผู้ชมครับกันที่เรื่องของโควิดหน่อยนะฮะเพราะว่ามีข่าวแล้วว่าเตรียมยุบสบค.แล้วก็ยกเลิกพรก.ฉุกเฉินนะฮะวันที่1ตุลาคมนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับเอาที่เขารายงานเนี่ย 2,000 กว่าเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขที่อยู่ในระบบครับนะฮะแต่ถ้าเอาตัวเลขที่ทางศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมขชินธรเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดเนี่ยบอกเนี่ยนะครับก็คนไข้ ATK ในระบบเนี่ยวันละประมาณ 30,000 นะฮะคนไข้ไม่ได้เข้าในระบบอีกเนี่ยนะครับก็ประมาณ 1-2 เท่าภาพรวมขณะนี้คนไข้อยู่ที่ประมาณ 60,000แต่ว่าอยู่ในระดับนี้เนี่ยประมาณเดือนนึงแล้วนะครับคาดว่าหลังวันที่1ตุลาคมนี้จะลดลงเรื่อยๆทำให้จำนวนผู้ป่วยที่เข้าในระบบโรงพยาบาลประมาณ 1,000 คนต่อวันยอดผู้เสียชีวิตก็ลดลงนะคุณผู้ชมทั้ง2ท่านก็จะเข้าข่ายกันเป็นโรคเฝ้าระวังนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่โรคประจำถิ่นนะทั้ง2คำนี้มีความแตกต่างกันในรายละเอียดนะฮะการจะปรับไปเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยต้องรออีกสักแป๊บครับเขาก็ต้องดูสถิติฮะว่ายอดเท่าไหร่1ล้านคนเสียชีวิตกี่คนอะไรเงี้ยถึงจะเป็นโรคประจำถิ่นครับนะคุณหมออุดมเนี่ยบอกนะครับว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัยนั้นยังเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับลืมเลยเอามาเว้ยคุณจันทร์ก็ทำอะไรฮะใส่หน้ากากดีครับนั่ง3คนปัญหาก็คือว่าคุณหมอเนี่ยมันทำมันคือโลกมันเปิดกว้างอะนะครับคือเราเห็นในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้เนี่ยใส่หน้ากากอนามัยแต่ในยุโรปตะวันออกตะวันตกตะวันตกในอเมริกาไม่ใส่เลยมันไม่ใส่ละไม่ใส่เลยตัวเลขแพร่ระบาดเขานับไม่นับเนี่ยเขาจะนับไม่เหมือนกันละประเด็นก็คือว่าคุณหมอช่วยตอบนิดนึงใส่ก็ดีอะใช่ไหมเราก็เชื่อไปก่อนอะว่าใส่ก็ดีแต่ทำไมเขาไม่ใส่แล้วเขาไม่อะไรมากอะคือเขาไม่ห่วงถ้าคุณหมอตอบว่าหมอเขาไม่ห่วงใยเหมือนหมอไทยก็ไม่เป็นไรนะก็ตอบได้นะผมก็จะได้เชื่ออย่างนั้นครับแต่ว่ามันก็มีประเทศอื่นที่ใส่นี่ใช่ไหมใช่คือเราจะพูดแต่ประเทศที่ไม่ใส่มันก็เหมือนกับเราว่าประเทศที่ใส่ไปแล้วก็บอกแล้วเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันคือแต่ละประเทศมันมีมุมมองไม่เหมือนกันใช่ผมบอกช่วยหาหลักเกณฑ์นิดนึงผมจะได้รู้ว่าทำไมของในเอเชียถึงใส่หรือในประเทศไทยถึงใส่แต่ว่าโลกตะวันตกเพราะคุณหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นแล้วทำไมตะวันตกเขาไม่จำเป็นเหรอตะวันตกเขาอาจจะคิดอีกแบบนึงว่าแบบมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไงก็ไม่เป็นไรก็ไม่ใช่เรื่องโรคก็ได้ใช่ไหมก็ให้คุณหมอช่วยบอกมาเออนะฮะเพราะว่าโอเคมาพูดถึงในแง่เพราะว่ามันจะได้เกิดความเชื่อมั่นว่าเราจะได้ใส่เพราะเรารู้ว่ามันจำเป็นจริงๆเข้าใจนะฮะก็อย่างที่คุณหมอบอกนะสำหรับในประเทศไทยนะฮะก็ยังย้ำเรื่องของการสวมใส่หน้ากากแต่ไม่ได้บังคับนะก็คือเป็นตามอัธยาศัยครับแต่ว่า 90% กว่าก็ยังใส่อ่ะนะบางคนผมพูดจริงว่าผมเดินไปตามท้องถนนใส่เองใส่กันผมถอดนะครับว่าผมดึงลงมาว่ามันทีมันหายใจไม่ออกอากาศร้อนถ้าเกิดอยู่คนเดียวก็ถอดถ้าอยู่คนเดียวใส่ก็กันหนักแล้วครับส่วนใหญ่อยู่คนเดียวใส่นะคุณสังเกตไหมจริงว่าคุณสังเกตไหมเวลาเขาเดินในสวนอย่างเงี้ยเขาก็ใส่นะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบางทีมันกลายเป็นความเคยชินมันชินใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าปกติคือผมก็พูดจริงผมถอดยกเว้นถ้าอยู่ในสถานที่ที่แบบว่าบังคับใส่ผมเนี่ยใส่เพราะตอนนี้มันคนมันเริ่มกลับมาระบาดเยอะไงแล้วมันวุ่นวายกันไปทีนึงไงใช่ไหมใช่ไหมทำงานทำการต้องกักตัวต้องอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมว่าประเด็นสำคัญที่คนสนใจคือเรื่องยุบสบคพรก.ฉุกเฉินนี่แหละที่แบบลุ้นกันมานานครับนะครับว่าจะยุบเมื่อไหร่เอาพรก.ฉุกเฉินดีกว่าตุลาใช่ไหมตกลง1ตุลา1ตุลา1ตุลาไม่ใช่กันยานะฮะ1ตุลาคมนะฮะจริงๆมันยังเหลือตั้ง10กว่าวันนะกว่าจะถึงกันยานะอันนี้เขาบอกไว้ล่วงหน้าเลยตุลาคมเขาเตรียมความพร้อมหน่อยคนมันใช้มานานครับขาดของใจคนหน่อยผมไม่แน่ใจอ่ะผมรู้สึกว่า
เขาตั้งใจจะยกเลิกสบคแล้วยกเลิกพรกฉุกเฉินเพราะมันใกล้จะประชุมเอเปกหรือเปล่าตอนเดือนนั้นเนี่ยพอเข้าตุลาเนี่ยประชุมถี่มากเอเปกอ่ะเพราะว่าถ้าดูจากข่าวก็ใช่นะผมว่าถ้าดูจากข่าวดูจากไทม์ไลน์ดูจากอะไรอย่างนี้ดูจากการพาดหัวข่าวหลายสื่อเนี่ยก็บอกนะว่าเตรียมพร้อมรับคือถ้าไม่มีเอเปกนี่นะเผลอๆก็ลากไปเรื่อยๆจนไปยุติหมดวาระครบเปล่าวะยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกิน8ปีเมื่อไหร่ยังไงเออครับนะฮะส่วนกรณีที่1ตุลาคมนั้นไม่จำเป็นต้องใช้พรกฉุกเฉินแล้วเนี่ยนะฮะหน่วยงานสบคก็จะหายไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็ต้องมีการเสริมความเข้มแข็งในพรบโรคติดต่อนะฮะครับต้องมีหน่วยงานคล้ายกับสบคเข้ามาดูเพราะเรื่องโรคระบาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเพียงกระทรวงเดียวนะฮะมีมหาดไทยพม.นะฮะแรงงานกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีกฎหมายของตัวเองต้องมีหน่วยงานคล้ายคลึงกับสบคแต่อำนาจอาจจะไม่แรงเท่าสบคเดิมนะครับแล้วก็คุณหมอย้ำนะบอกว่าการยุบสบคนั้นทำได้ทันทีนะไม่ต้องมีการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดนะครับบอกนายกก็ทราบเบื้องต้นแล้วนายกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับว่า1ตุลาคมนี้จะไม่มีพรบ.ยุบได้เลยแต่พรก.เนี่ยต้องครม.ต้องเกี่ยวข้องหน่อยนึงแต่ผมว่าประเด็นสำคัญของการยุบสบคคือคนที่รุ่นจะเป็นรองปลัดมา 2-3 ปีก็คงแห้วไปนะครับเต็มที่ไปตันที่ผู้ตรวจการครับคือตอนนี้ไม่มีสบคโอกาสจะพรีเซนต์ก็หายไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ความหวังว่าจะเป็นรองปลัดเนี่ยก็คงจะยากขึ้นหน่อยปราศนาการไปอันนี้ไม่ได้พูดถึงใครนะครับพูดกว้างๆเพราะคนอยากเป็นรองปลัดมันก็เยอะหลายกระทรวงใช่มั้ยพูดลอยเพราะว่ากระทรวงทุกกระทรวงก็มีผู้ตรวจการมีรองปลัดพอยุบสบคเนี่ยบางคนที่อยากเป็นรองปลัดก็คงไม่ได้เป็นแล้วแหละครับนะครับกว้างๆนะครับไม่ได้พูดชื่อใครแต่จนแล้วจนรอดนี่ก็ยังไม่ได้แก้พรบ.โรคติดต่อนะที่ให้อำนาจเพิ่มขึ้นจะได้ไม่ต้องใช้พรก.ฉุกเฉินอีกแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าที่นายกไม่ว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าถึงวันนั้น1ตุลาเนี่ยนายกไม่อยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถอดใจหรือเปล่าทำไมถึงไม่ว่าอะไรล่ะปกติก็เห็นจะหวงอำนาจเรื่องนี้อยู่พอสมควรผมไม่อาจจะขี้เกียจคุยกับหมออุดมพี่หมออยากพูดอะไรก็พูดไปแล้วกันแต่ว่าคนเอาไม่เอาเนี่ยผมว่าพี่ขอนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยรายงานเรื่องโควิดแล้วใช่ไหมช่วงหลังแต่ว่ามันก็ยังมีคนเป็นกันเยอะนะฮะการแพร่ระบาดช่วงนี้ก็เยอะอยู่พอสมควรตอนนี้เนี่ย3กองทุนแล้วกองทุนสุขภาพนะทั้งบัตรทองทั้งประกันสังคมแล้วก็ทั้งราชการเนี่ยสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชัน3ตัวนะครับลองไปหาดูนะฮะชื่อคลินิกชื่อหมอดีอะไรพวกเนี้ยเขาเมื่อคุณลงทะเบียนปุ๊บคุณจะมีหมอทางไกลแล้วแล้วคุณก็จะรับยาโดยที่คุณไม่ต้องไปโรงพยาบาลเองอย่างประกันสังคมเนี่ยล่าสุดเพิ่งจะเข้าเมื่อ15สิงหาเข้าช้ากว่าเพื่อนเลยประกันสังคมทั้งที่พนักงานจ่ายเองแย่มากนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วได้เข้าแล้วนะฮะเข้าไปแอปพลิเคชันเนี่ยจะได้สะดวกขึ้นครับนะไม่ต้องไปแออัดในโรงพยาบาลต้องลงเรื่องฉีดวัคซีนตอนนี้ถ้าคนอยากฉีดต้องไปฉีดต้องซื้อยังเปิดเพราะว่ามีคนไทยที่อยู่เมืองนอกอินบ็อกซ์มาถามผมไงว่าคือตอนนี้พอเราไม่ค่อยประชาสัมพันธ์เขาก็จะงงว่าต้องไปฉีดที่ไหนกันก็ยังฉีดที่บางซื่อยังได้อยู่ไทยญี่ปุ่นยังได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ในจังหวัดต่างๆก็จะมีของจังหวัดต่างๆนะฮะแต่ว่าไอซีโนแวคอาจจะหายากหน่อยครับวอล์กอินเข้าไปยังได้อยู่มั้งแต่ว่าผมมีอยู่แอปอยู่ที่แต่เหมือนกับบางซื่อเนี่ยเขาจะปิดในสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมบางซื่อนี่จะปิดเร็วๆนี้แต่ผมจำระยะเวลาไม่ได้มีประกาศว่าจะปิดนะเดี๋ยวไปเช็คข้อมูลตรงนี้มาเดี๋ยวมารายงานให้ทราบกันอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าข่าวนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงทางคุณหมออุดมหน่อยนะฮะฟังก่อนฮะที่บอกว่า1ตุลาไม่จำเป็นที่ต้องใช้พรบ.ฉุกเฉินแล้วสบค.ยังต้องอยู่นะคะสบค.ก็จะหายไปด้วยเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะเอาไปเอาพรบ.โรคติดต่อนะฮะกลับมาใช้คือมาเพิ่มความเข้มแข็งขึ้นให้มีหน่วยงานคล้ายๆสบค.คือผมต้องเรียนพวกเรานะผมคิดว่าพวกเราคงรู้ดีว่าการที่เกิดสบค.เนี่ยมันทำให้เกิดความบูรณาการเกิดความเป็นเอกภาพในการทำงานจริงๆนะก็ต้องยอมรับว่าเรื่องระบาดเรื่องสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวไงมันมีหน่วยงานข้างนอกเยอะเลยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.กระทรวงแรงงานต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างกทม.เนี่ยก็ไม่ขึ้นกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโดยคือไม่ได้ทุกคนไม่อยากทำดีนะหรือไม่อยากร่วมมือแต่ว่าด้วยกฎหมายของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันถูกจำกัดทำให้มันจะร่วมมือกันไม่ได้กูต้องทำตามกฎหมายของตัวเองประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันต้องมีหน่วยงานที่ให้สบค.เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่แรงเท่ากับสบค.เดิมแต่เป็นหน่วยงานที่จะช่วยประสานงานแต่ตอนนี้ผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็ไม่ต้องการแรงขนาดนั้นแล้วแต่ต้องมีหน่วยงานอยู่แล้วก็จะใช้พรบ.โรคติดต่อเป็นตัวช่วยนะตรงนี้นะครับการยุบนี้ต้องเข้าพรบ.ไหมคะหรือว่ายุบได้เลย
ยุบได้เลยฮะพอมันหมดอายุมันก็ยุบไป30กันยาไงใช่ไหม30กันยามันก็จะหมดอายุไปตามปกติครับจากเรื่องโควิดนะฮะวันนั้นเราพูดถึงเรื่องของคุณธนกรนะใช่ไหมฮะว่าจะลาออกแล้วก็เราพูดถึงชื่อหนึ่งในรายการวันนั้นโดยทางอาจารย์ศิโรจน์คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีใช่ครับนะปรากฏว่าคุณอนุชาก็กลับมาครับเป็นโฆษกรัฐบาลครับนะฮะซึ่งรัฐบาลนี้ก็ไม่รู้ว่าอายุจะอยู่ถึงเท่าไหร่นะฮะครับแต่ก็อาจจะสัปดาห์หน้าหรือว่าอาจจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนมีนาปีหน้าหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ในช่วงเวลาที่เหลือนั้นคุณอนุชาก็มาเป็นโฆษกรัฐบาลนะฮะโดยทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีนะฮะมอบหมายให้ข้าราชการการเมืองปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนะครับก็มีคำสั่งมอบหมายให้นายอนุชาบูรพชัยศรีนะฮะข้าราชการการเมืองตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนั้นปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกหน้าที่หนึ่งนะฮะตั้งแต่18สิงหาคมเป็นต้นไปก็คือเมื่อวานนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะฮะครับพูดถึงเรื่องคุณอนุชาสองปีพอดีนะใช่ไหมเขาเคยเป็น18สิงหาเหมือนกันสั้นๆแล้วก็18สิงหาเหมือนกันปี63ถึง24สิงหาปี64ปีกว่าปีกว่าคุณอนุชาเป็นเนี่ยคนจำไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าไม่ได้เป็นโฆษกสายตอบโต้ทางการเมืองเพราะฉะนั้นผมว่าการที่พลเอกประยุทธ์เอาคุณอนุชามาเป็นนี่ก็ดีคือมันจะได้ไม่มีเรื่องของการด่านไปด่านมาแต่ว่าคนที่จะมาช่วยในการด่านเนี่ยคือคุณทิพานันเนี่ยก็ค่อนข้างน่าผมว่าถ้าเทียบกับธนกรกับทิพากรเนี่ยผมกลัวทิพากรมากกว่าด้วยทิพานันนะครับทิพานันนะฮะน่ากลัวมากกว่าด้วยครับก็เทียบเพื่อเป็นรองโฆษกรัฐบาลใช่อีกหนึ่งตำแหน่งนะมีการนำชื่อเข้าครม.ให้ความเห็นชอบอังคารนี้23สิงหาคมนะครับก็คือด้วยลุคของคุณอนุชานะไม่ใช่ได้รู้ครับด้วยนิสัยครับด้วยหมายถึงว่าตอนที่แบบเวลาไปลงพื้นที่หาเสียงสมัยก่อนก็ลงไปชัยปัตใช่ไหมฮะครับเขต4อะไรเงี้ยคลองเตยอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะดูค่อนข้างแบบว่าคอมโพรไมซ์ใช่ไหมวิธีการพูดการจาเนี่ยเป็นคนใช้คำว่าอะไรดีวะเขาเป็นคนแนวคีปลุกมากกว่าเขาเป็นคนคีปลุกว่าแบบเป็นไฮโซเป็นอีกแบบนึงไม่มาตอบโต้ทางการเมืองอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยก็ในแง่โฆษกก็มันก็ดาบสองคมใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะเป็นเป้านิ่งทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าคือต่อให้โฆษกไม่ออกมาตอบโต้ใครเนี่ยฝ่ายค้านก็ด่ารัฐบาลอยู่แล้วด่าประยุทธ์ทุกวันอยู่แล้วทีนี้เนี่ยใครจะเป็นคนปกป้องพลเอกประยุทธ์บทบาทนี้มันก็จะหายไปครับแต่ว่าเรามีคุณทิพานันนะซึ่งเบอร์แกมันยังอาจจะยังไม่ได้ไงนะฮะคือระดับรองโฆษกไงครับรองโฆษกก็คือรองโฆษกแต่เนื้อหาสาระเวลาตอบโต้เนี่ยนะฮะคุณทิพานันนี่โอ้โหคือเดือดนะฮะแต่ว่าสิ่งนึงที่อาจจะหายไปก็คือว่าคนที่จะคอยบอกโลกพลเอกประยุทธ์ห่วงใยประชาชนทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนคุณอนุชาอยู่เนี่ยคุณอนุชาไม่ได้ทำไงแต่ตอนธนากรอยู่เนี่ยธนากรทำทุกวันประยุทธ์หยุดงานเสาร์อาทิตย์แต่เราจะรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์อยู่กับเราตลอดเวลาครับเพราะว่าจะมีประเด็นว่าท่านนายกห่วงใยท่านนายกฝากไปยังประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้ท่านนายกกังวลน้ำท่วมอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอันนี้วนมาคุณอนุชาก็จะไม่มีแล้วคุณอนุชาไม่ใช่สายแบบขยันเขียนขนาดนี้ไงก็เดี๋ยวพี่ณทิพานันทำคุณทิพานันคือท่านนี้นะนะทิพานันที่ผ่านมาก็แนวด่าอย่างเดียวใช่ลองดูเพราะฉะนั้นคุณอนุชาอาจจะต้องเสาร์อาทิตย์ไม่มีไม่ได้หรอกใช่ไหมคุณธนกรเขาปูทางไว้แม้ว่าคนฟังจะแปลกๆก็ตามเพราะปกตินายกไม่เคยทำอะไรเพราะแบบวันเสาร์อาทิตย์อ่ะครับแต่นี่เป็นมือโบกรถทัวร์ของจริงนะให้ทัวร์ไอ้มือให้ทัวร์มาลงนะให้รถทัวร์มาลงที่พานันบุคลิกเขายังไม่แถลงเป็นหน้าเป็นตาให้รัฐบาลไม่ได้ครับดูท่านั่งดิอาจจะท่านั่งแค่นี้ก็มันก็ไม่ค่อยดูดีครับที่นี่ประสบการณ์การเมืองของคุณที่พานันที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเท่าที่ทราบยังไม่มีนะใช่ไหมครับใช่ไหมฮะนี่คือการแต่ผมว่าคนรู้จักเยอะนะที่ผ่านมาก็แสบความแสบอ่ะมีอยู่มีใช่ผมว่าคุณอนุชาก็อาจจะต้องเติมงานที่ธนกรเคยทำไงคือการสร้างภาพบวกให้กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่มาแค่แถลงว่าผลงานของการประชุมครม.คืออะไรคือคุณอนุชาก็จะเป็นแค่นั้นไงคือแถลงการประชุมแต่ว่าการสร้างภาพบวกเนี่ยการทำให้เป็นภาพบวกนี่หมายถึงบวกก็บอกอย่างน้อยบอกว่าเสาที่พลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในโลกไงอ๋อโอเคผมนึกว่าหมายถึงเรื่องให้รู้ว่าประยุทธ์ยังห่วงเราตลอดเวลาเนี่ยคือคุณอนุชาต้องทำแบบที่ธนากรเขาทำนะเพราะว่าผมว่าพลเอกประยุทธ์คาดหวังนะครับครับนี่เราวิเคราะห์ตำแหน่งโฆษกรองโฆษกนี่แบบไม่ได้เกรงใจประชาชนเลยนะยังไงแปลว่าเราคิดว่า2คนนี้อยู่ยาวเหรอ24เขาก็ไปแล้วเออจริงใช่ไหมนั่นแหละสิถึงเอาคนเก่าขึ้นมาไงถูกไหมแล้วก็คนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในระดับใหญ่เช่นแบบเอาคนนอกคือตอนนี้ประชาชนเขาเฝ้าระวังกัน23 24เนี่ยประยุทธ์ไปแล้วเขาตั้งความหวังกันอย่างนั้นแล้วนี่เรามาวิเคราะห์โฆษกแบบเขาอยู่ยาวก็เตรียมผ่านเสาร์อาทิตย์กี่เสาร์อาทิตย์อ่ะคิดดูวิเคราะห์กันไปนี่เราเสา
แค่เสาร์อาทิตย์นี้ครั้งเดียวครับเสาร์อาทิตย์หน้าไม่มีแล้วอ๋ออาจจะอยู่แค่เสาร์อาทิตย์นี้อย่างนี้เหรอทีนี้ไม่แต่กระแสข่าวเรื่องเอาเรื่องยุบสภาก่อนตอนนี้มันหายไปเยอะเหมือนกันนะหายไปเยอะหายไปเยอะเพราะว่าทางรัฐบาลเขายืนยันนี่เพื่อไทยเองก็บอกก็ไม่ได้อยากให้ยุบใช่ใช่ก็บอกไม่ได้อยากให้ยุบก้าวไกลก็ไม่อยากให้ยุบฝ่ายค้านจะมีงานใหญ่นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับเรื่องของการดำรงตำแหน่งของพลเอกประวิตรครบ8ปีนะครับใครสนใจก็ไปฟังกันได้ที่มิราเคิลแกรนตรงดอนเมืองนะครับผมก็ไปด้วยนะครับไปหมอชนน่านแล้วก็ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดก็จะไปกันผมว่างานนั้นเนี่ยจะมันนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับนะฮะแล้วยังมีการชุมนุมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ คือยังไม่ได้เข้าดาวเนาะไม่ใช่ไหมเข้าดาววัน23ใช่ไหมเข้าดาว23อาทิตย์นี้21ถ้าเขาดาวต้องไปของคุณจตุพรวันที่23จะไปเขาไปที่ลานคนเมืองแล้วแต่ตอนนี้เขาเป็น4วันแล้วนี่ใช่ไหมใช่จะชุมนุมก่อนตั้งแต่วันที่21ก็คือวันอาทิตย์นี้แหละเพราะฉะนั้นใครอยากได้บรรยากาศห้องแอร์ของพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดก็กลางวันไปมิราเคิลแกนครับถ้ายังไม่อิ่มอกอิ่มใจไปลานคนเมืองต่ออยู่กับจตุพรพรมพันธ์ต่อครับแล้วก็มีทนายของเขาด้วยนะอะไรนะกลุ่มล้อมรวมประชาชนครับเพราะฉะนั้นตารางการเมืองก็คือว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะมีงานดนตรีงานดนตรีก่อนที่คุณภัยจะมาออกเสร็จปุ๊บวันต่อมาก็เป็นจตุพรลากไปปุ๊บวันที่21ใช่ไหมไปมิราเคิลแกนครับแล้วกลับมาร่วมเวทีเขาดาวกับจตุพรก็ได้ครับแล้วก็อยู่ยาวๆเลยครับจน23 24ไม่ยาวหรอกแค่24ก็เฮเลิกลาครับโอ้โหนี่ขอบคุณพี่มากที่ให้ความหวังประชาชนนะทุกอย่างไม่ได้พูดในนามเบคกับนะพูดในนามชูวัฒน์อย่างเดียวพูดถึง8ปีพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะคุณอนุทินออกมาพูดกรณีที่มีแพทย์ชนบทฮะออกแถลงการออกมามาแล้วอันนี้คือทุกแนวองคาพยพนะในประเทศนี้ตอนนี้แห่ไล่พลเอกประยุทธ์นะแต่ว่าคุณอนุทินแกก็ต้องมาแล้วครับแพทย์ชนบทมันพูดใต้บังคับบัญชาใช่ส่งสารสุขนะถ้าไม่มาเดี๋ยวประยุทธ์ก็ด่าหนูลูกน้องเองเล่นพี่แล้วเว้ยนะกรณีที่แพทย์ชนบทมีแถลงการนะฮะเชิญชวนทุกองค์กรในสังคมแสดงออกขอให้พลเอกประยุทธ์นั้นลาออกจากตำแหน่งนะฮะเรื่องครบวาระ8ปีเนี่ยคุณอนุทินในฐานะเป็นรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยบอกว่ากรณีนี้ยังคงทำในนามส่วนตัวนะฮะพอถามว่ามีการออกแถลงการในนามชมรมแพทย์ชนบทคุณอนุทินบอกว่าก็คงเป็นองค์กรนึงแต่ไม่ได้มีอะไรผูกพันกับกระทรวงเป็นเหมือนสมาคมที่ตั้งขึ้นมากันเองเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะคงจะใช้ความเป็นปัจเจกบุคคลทำความเห็นดังกล่าวแต่กระทรวงสาธารณสุขนั้นไม่ได้รับฟังอะไรถ้าฟังแล้วไม่เข้าท่านะฮะพอถามว่ากรณีที่เป็นแพทย์ในกระทรวงและไปแสดงออกเช่นนี้ทำได้ไหมนะคุณอนุทินก็บอกว่าให้บวกแล้วอย่าให้บวกแล้วไม่อยากจะตอบโต้นะฮะหรือโต้เถียงนะครับเพราะว่าอะไรที่เขียนมาไม่มีสาระไม่มีความหมายและไม่ผูกพันกระทรวงและรัฐบาลก็ไม่ได้ให้ความสนใจอยู่แล้วข้อความอะไรเยอะแยะที่เขียนมาก็ไม่ได้ทำตามสักเรื่องอย่าไปสนใจนะฮะแต่ว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในฐานะประชาชนที่จะเขียนอะไรก็ได้ถ้าเป็นข้าราชการเข้าข่ายผิดวินัยเขามีผู้บังคับบัญชาที่จะจัดการจะดูนะฮะจะดูแลอะไรกันไปเนี่ยนี่ทางคุณอนุทินบอกครับก็ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็เป็นคนเซ็นเองกันเยอะแยะครับอยู่ในชมรมแพทย์ชนบททั้งนั้นแหละครับทีนี้ไม่แต่อันนี้คือนักข่าวก็อยากให้รัฐมนตรีกับชมรมแพทย์ชนบทปะทะกันไงคืออนุทินก็พยายามบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับกระทรวงจริงๆมันก็จบแล้วว่ากูไม่เกี่ยวครับประยุทธ์ไม่ต้องมาด่ากูไม่ใช่เรื่องของกูเออนักข่าวก็ถามต่ออีกแต่มันผู้ใต้บังคับบัญชาคุณนะนี่นะคุณจะลงโทษเขาไหมนี่ครับนี่ถามต่อถามแบบนี้ถือเป็นการกดดันศาลรัฐธรรมนูญไหมหนูไปถึงนู่นแล้วนะคุณอนุทินบอกว่ากดดันใครได้นะฮะไม่มีเคยกดดันใครได้นะที่ผ่านมาไม่ได้มีชมรมนี้ชมรมเดียวที่กดดันนายกรัฐมนตรีนะฮะคนออกมากดดันกันเยอะแยะสนับสนุนก็เยอะแยะนะฮะพรรคร่วมรัฐบาลขณะนี้ก็ยังคงสนับสนุนนายกรัฐมนตรีอยู่ครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้และนี่เนี่ยกรณีเมื่อพอถามว่ากรณีดังกล่าวนายกรัฐมนตรีสอบถามอะไรไหมคุณอนุทินบอกว่าเพราะเรื่องแค่นี้นายกรัฐมนตรีก็ไม่ยี่ระนะฮะขอยกตัวอย่างอธิบดีกรมควบคุมโรคมาเขียนด่ารัฐบาลอย่างนี้อีกเรื่องนึงอ๋อนะฮะก็จริงๆบทบาทของชมรมแพทย์ชนบทไม่ได้มีครั้งนี้ครั้งเดียวนะฮะครับเอาเฉพาะเรื่องการเมืองนะไม่ใช่เรื่องสาธารณสุขนะเรื่องสาธารณสุขนี่ก็เป็นคู่กัดกับทางคุณอนุทินและรัฐมนตรีมาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมข้อเสนอการติดตามการตรวจสอบเรื่องวัคซีนการตรวจสอบเรื่องยาการตรวจสอบเรื่องหน้ากากทำมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องการเมืองชมรมแพทย์ชนบทก็มีมาตลอดเขาก็เคยมาไล่คุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมมาร่วมไปกับกปปส.เพราะนั้นถ้าอยู่ดีมาเล่นเขาเพราะว่ามาไล่ประยุทธ์เนี่ยมันก็เกินไปแต่ก็ถือว่าในแง่การเมืองก็เป็นจุดเปลี่ยนนะคือการที่หมอซึ่งเคยไล่คุณยิ่งลักษณ์ในปี57เนี่ยในงานชมรมในตอนนี้ออกมาไล่ประยุทธ์แล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าการเมืองมีความเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรในระดับใหญ่นะใช่นะฮะอ่ะฟังเสียงของทางคุณอนุทินหน่อยฮะไม่อยากไปตอบโต้เถียงว่าอะไรที่เขียนมาแล้วมัน
ไม่มีสาระไม่มีความหมายแล้วก็ไม่ผูกพันเลยก็กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่หรือว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ให้ความสนใจอยู่แล้วมองว่าข้อความอะไรเยอะแยะที่เขียนมาแล้วก็ไม่ได้ทำตามสักเรื่องครับอย่าไปสนใจก็แต่ว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพของใครก็ตามเลยนะประชาชนที่จะเขียนอะไรก็ได้ตรงนี้ถ้ามันเข้าข่ายผิดถ้าเป็นข้าราชการถ้าเข้าข่ายผิดวินัยข้าราชการก็เขาก็มีผู้บังคับบัญชาที่ต้องจัดการดูแลไปนะมองว่าเป็นการจะเป็นกดดันศาลหรือเปล่ากดดันใครได้ไม่มีเคยกดดันใครได้อะรัฐบาลทำงานเรียกร้องให้ออกมาอะไรฮะให้นายกแสดงไปเรียกอย่างนี้ครับก็ไม่ใช่เขาคนเดียวที่ไม่ใช่ชมรมนี้ชมรมเดียวที่ออกมากดดันนายกพวกคนออกมากดดันนายกก็เยอะแยะคนที่สนับสนุนนายกก็เยอะแยะรัฐบาลพรรครุ่งรัฐบาลตอนนี้ก็ยังสนับสนุนท่านนายกอยู่ในความเป็นนายกมันตีนะครับในกรณีนี้นายกสอบถามอะไรไหมคะอย่างผู้คุยท่านนายกเรื่องแค่นี้ท่านไม่ยี่ดักหรอกกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ควรจะไปคือมันเราถือว่าไม่ใช่เป็นสมมติยกตัวอย่างนะอย่างเกิดอธิบดีกรมควบคุมโรคมาเขียนด่ารัฐบาลนี้อีกเรื่องนี่นะฮะก็ชัดเจนนอกเหนือจากแพทย์ชนบทนี่นะฮะเรื่อง8ปีพลเอกประยุทธ์นะครับมีรายละเอียดนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราเกริ่นกันมาแล้วที่ลานคนเมืองนะเราก็เหมือนกับจะให้รายละเอียดกับพี่น้องประชาชนนะฮะแฟนรายการนะฮะเผื่อใครอยากจะไปร่วมเขาดาวนะฮะคุณจตุพรเนี่ยบอกว่านะฮะการจัดเวทีสาธารณะที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาสี่แยกคอกวัวเนี่ยคือคนเยอะมากนะฮะคณะหลอมรวมประชาชนก็เลยย้ายนะครับตอนแรกเขาจะจัดกันที่อนุสรณ์สถานตรงถนนราชดำเนินกลางเล็กไปมันล้นแน่นอนอ่ะนะฮะก็เลยต้องย้ายไปที่ลานคนเมืองฮะจองสถานที่ไว้แล้ว4วันนี่ตั้งแต่ทางกรุงเทพมหานครก็มีกฎหมายใช่ไหมฮะออกมาให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสถานที่ออกระเบียบก็เปิดพื้นที่ลานคนเมืองก็กลายเป็นจุดหลักไปละครับคุณจตุพรก็ใช้งานบ่อยใช้จองขอจอง4วันตั้งแต่เรื่องพลังงานตอนนั้นอ่ะ21ถึง24คุณจตุพรบอกงี้ฮะขอเชิญทุกคนร่วมกำหนดชะตากรรมประเทศเพราะถ้าท่านอยู่บ้านพลเอกประยุทธ์ก็ยังอยู่ในทำเนียบครับดังนั้นในเส้นทางนั้นต้องมาชี้ชะตาและกำหนดร่วมกันนะครับถ้า21สิงหาคมนี้คือวันอาทิตย์นี้เนี่ยประชาชนมามากพลเอกประยุทธ์ก็จะตัดสินใจได้ง่ายนะครับถ้าคนเยอะแสดงกำลังแสดงพลังกันต่อไปถึงวันที่22สิงหาคมแล้วก็เค้าดาวไปถึงเที่ยงคืน23สิงหานะฮะซึ่งเข้าสู่24เนี่ยนะซึ่งพลเอกประยุทธ์จะออกไม่ออกก็ช่างนะฮะพลเอกประยุทธ์นั้นแต่ถ้าออกเนี่ยนะฮะเราก็ฉลองชัยชนะร่วมกัน คือบอกว่าออกไม่ออกก็เรื่องของเค้าแต่ถ้าออกแล้วฉลองไปเลยเนี่ยที่จะไปจัดกันเนี่ยนะฮะ21ถึง24บอกว่าหลังวันที่24ยังไงพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกเถื่อนนะคนที่แถลงข่าวคุณจตุพรเนี่ยก็มีทั้งทนายนกเขาแล้วก็คนอื่นๆก็คุณพรามศักดิ์พีนะครับหลายคนอาจจะจำได้ช่วงปี53ที่เป็นพรามซึ่งไปประกอบพิธีหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับเทเลือดคนเสื้อแดงหรือว่าท่านอื่นๆก็คุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์นะครับหรือว่าคุณเจ๋งดอกจิกซึ่งก็เคยมีตำแหน่งทางการเมืองในยุคที่คุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับช่วงที่คุณเทพมาปะทะกับอาจารย์ชาชาก็บวกกับป่าเทพได้ค่อนข้างสนุกดีนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งคุณลุงที่มีอายุหน่อยก็เป็นกรรมกรผู้นำสภาพแรงงานการรถไฟเก่านะครับเพราะฉะนั้นก็ในแง่ภาพกว้างอาจคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าก็เป็นคนที่เคลื่อนไหวกับคุณจตุพรมาอย่างต่อเนื่องนะครับในนามนปช.หลังจากที่นปช.ฝั่งอาจารย์ธิดาฝั่งคุณนฤทธิ์แยกตัวออกไปอีกทางนึงนะครับนะฮะทีนี้คุณจตุพรบอกนะฮะว่าหากถึงรุ่งเช้าวันที่4สิงหาคมเนี่ยพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่เนี่ยนะฮะก็เป็นนายกเถื่อนเนี่ยประชาชนก็จะได้ร่วมกันกำหนดทิศทางซึ่งอยู่ที่มติของประชาชนจะตัดสินใจนี่นะฮะส่วนการไปทำเนียบรัฐบาลก็อยู่ที่มติของประชาชนเช่นเดียวกันนะครับประเด็นการประกาศไม่ยุบสภาเนี่ยคุณจตุพรก็บอกพลเอกประยุทธ์มักผิดคำสัญญามาโดยตลอดนะครับที่จริงก็น่าสนใจนะนะครับเหมือนก่อนทำรัฐประหารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะออกมาบอกแล้วว่าจะไม่มีการยุบสภาเนี่ยก็ไม่แน่นะพี่นะก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่ก็พลยุทธเขาก็คำสัญญาก็อย่างที่คุณจตุพรบอกแล้วเครดิตก็ไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่แต่งเพลงแล้วฮะครับครับแล้วคุณนิติธรล้ำเหลือฮะบอกนี่ฮะว่ายังเรียกร้องถึงประเด็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเร่งพิจารณาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะหากศาลจะให้ไปยุบพักการปฏิบัติหน้าที่ไว้ชั่วคราวก็เป็นได้แต่การเป็นรัฐบาลรักษาการนั้นรัฐธรรมนูญไม่เปิดช่องให้กระทำได้แน่ครับก็ร่วมกันปกป้องรัฐธรรมนูญไม่ใช่รักษาพลเอกประยุทธ์ครับนะฮะขณะที่มีความเคลื่อนไหวนะฮะเรื่อง8ปีนี้ก็เอาที่เห็นนี่ก็มีทางคุณทัศนีบุญอุปกรณ์นะฮะสสเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยนั้นก็พูดถึงกรณีของ
พลเอกประยุทธ์นะฮะอันนี้พูดถึงกรณีค่า FT นะฮะค่าไฟที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการตอบคำถามของพลเอกประยุทธ์ต่างๆเนี่ยนะฮะเรื่องอริยสัจ4อะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยนะฮะโดยทางคุณนัสนีนะฮะก็บอกสงสารประชาชนในยุคพลเอกประยุทธ์นะเพราะพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ทราบว่าปัจจัยในการดำรงชีพของประชาชนหนักแค่ไหนเพราะว่าทุกอย่างรอบตัวนั้นนะฮะไร้ค่าใช้จ่ายนะครับน้ำไฟน้ำมันรถยนต์ที่ใช้ปัจจุบันฟรีดังนั้นก็เลยไม่รู้ประชาชนเดือดร้อนขนาดไหนถึงบริหารการผิดพลาดขนาดนี้นะฮะถึงเวลานี้ยังอยากจะอยู่ในอำนาจต่อไปนะครับ8ปียังไม่พอนะฮะที่ผ่านมาประเทศไทยนั้นตกต่ำทุกด้านนะฮะก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั้นลาออกและแสดงสปิริตความจริงนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตอนที่ก่อนจะครบ24สิงหาเนี่ยออกมาก่อนไหมใช่ไหมถ้าถามถึงสปิริตนะไอมีไม่มียังไม่รู้หรอกไอมีอาจจะไม่มีอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ว่าควรจะออกมาก่อนไหมถูกไหมถ้าเป็นคนปกติใช่ก็ออกจากบ้านไปทำงานที่ทำเนียบจะอะไรนะฮะออกไปทำงานที่ทำเนียบคือแกออกทุกวันแต่ก็ออกไปทำงานที่ทำเนียบอ๋อนะฮะเออข่าวเขอไม่รู้ดูบ้างมาคงเด้นไทยโพสต์แต่ผมไม่แน่ใจนะถ้าออกแล้วเนี่ยศาลอาจจะเลิกพิจารณาเพราะถือว่าไม่มีอะไรไม่มีเหตุปัจจัยต้องพิจารณาแล้วเจ้าตัวออกแล้วครับครับคือถ้าออกไปแล้วรอออกเพื่อรอคำวินิจฉัยมันไม่ได้แล้วไงเพราะถือว่าไม่มีปัจจัยที่จะต้องทำไม่มีเหตุการณ์ที่จะต้องให้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเพราะเจ้าตัวออกแล้วมันก็จะเป็นข้อกฎหมายนิดๆแต่เพื่อจะกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอันนี้อาจจะทำได้โดยศาลเองผมว่าเรื่องที่เราต้องพูดกันเยอะๆก็คือเรื่องของการหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าสถานะหรือว่าพวกนิติฐานะมันจะมีปัญหาหลังวันที่24คือผมว่าวันที่24ศาลคงยังไม่มีฉัยอะไรเร็วหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยช่วงความคลุมเครือที่เป็นรอยต่อเนี่ยการสิ่งที่ฝ่ายค้านเสนอเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อเสนอที่ฉลาดนะครับสิ่งที่หมอชนน่านพูดเนี่ยก็คือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นข้อเสนอที่แหลมคมเพราะว่าโอเคคุณจะไปบอกให้ศาลมันพิจารณาให้เร็วหรือช้าเนี่ยคุณพูดไม่ได้แต่ว่าในแง่ประโยชน์สาธารณะเนี่ยความคลุมเครือด้านสถานะกฎหมายเนี่ยมีเหตุผลที่ควรจะระงับการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนแล้วก็จะมีคนอื่นรักษาการไปเพื่อไม่เกิดปัญหาความคลุมเครือครับนะฮะพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญนะฮะสักนิดนึงนะฮะสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนั้นฟ้องเรียกค่าเสียหายนะฮะ10ล้านนะคดีแฮกเว็บไซต์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นKangaroo Court เนี่ยนะฮะKangaroo Court นี่คือสารเตี้ยนะมันเป็นคำเรียกฝรั่งเรียกแบบนี้แต่ว่าของบ้านเราเนี่ยเรียกสารเตี้ยครับนะฮะคือเอาจริงสารเนี่ยพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเพียงแค่ 87,227 บาทนะฮะก็คือประมาณเกือบ 88,000 บาทนะฮะไอ้ค่าเสียหาย10ล้านนี่คือค่าเสียหายอะไรที่ทางสำนักงานศาลรู้เล็กร้อนเกี่ยวกับชื่อเสียงฮะ10ล้านนี่คุณมาทำแบบนี้นะครับมันส่งผลชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะนั้นก็เลยมีการเรียกค่าเสียหายไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะ10ล้านบาทด้วยกันแต่เข้าใจว่าศาลยกฟ้องใช่ไหมประเด็นนี้ใช่เนี่ยยกคำร้องในกรณีนี้เพราะคดีนี้อัยการโจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขทำให้เสียหายข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพรบ.คอมครับไม่ได้ฟ้องความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงครับผู้งานไม่ได้มีเรื่องหมิ่นประมาทไม่ได้บรรยายฟ้องว่าจะทำให้รัฐธรรมนูญเสื่อมศาลรัฐธรรมนูญเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็10ล้านบาทไม่เสียแต่เสีย 80,000 แต่ประเด็นคือมีคดีมีจำคุกด้วยนะฮะครับนะฮะเอาจริงนะฮะความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับพิสูจน์ได้เลยนะฮะครับสัปดาห์หน้านี่แหละฮะครับนะเอาจริงลองคิดคำนวณกันเล่นๆว่าถ้าเป็นกรณีอย่างกรณี8ปีพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะศาลใช้เวลาจะนานไหมคือเดือนได้ไหมเดือนไม่จำเป็นหรอกเพราะมันเป็นคดีเป็นข้อกฎหมายอยู่แล้วไม่ในเรื่องของการประชุมในเรื่องของการเขียนคำวินิจฉัยของแต่ละคนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะขึ้นบัลลังก์เนี่ยคำวินิจฉัยมาหลังจากพิจารณาเสร็จแล้วได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็อย่างที่คุณชูวัตรพูดถูกแล้วก็คือคงไม่นานครับคือถ้ามีประชุมแมตช์แรกเนี่ยผมว่าไม่น่านานแล้วเพราะมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะรอดูนะโดยส่วนตัวแต่ละคนเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องติดตามบ้านเมืองอยู่แล้วใช่ไหมฮะคุณก็ต้องรู้สถานการณ์อย่างนี้อยู่แล้วคุณก็ต้องคิดไว้แล้วครับคิดไว้หมดแล้วอ่ะเรื่องแบบนี้มันก็เหลือแค่การประชุมครับที่ให้มันเป็นทางการครับเมื่อกี้พูดถึงคุณกุ้งเนี่ยประชาสัมพันธ์สำหรับแฟนคลับคุณกุ้งที่เพื่อไทยนิดนึงนะครับคือรอบนี้ไม่ได้ลงเขตเดิมแล้วนะครับไปเขต3 ไปเขต3แล้วนะครับเดี๋ยวคนที่เลือกคุณกุ้งเขต1ไปรอเลือกนะครับตอนนี้ก็ไปเขต3แล้วใช่เป็นคุณท็อปนะเป็นท็อปแทนนะครับท็อปจักรพลมาเขต1แทนมาเขต1ของเพื่อไทยเชียงใหม่ครับนะครับอ่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าฮะกลับมาคุยกันยาวๆนะฮะกับทางคุณไผ่ดาวดินนะฮะสักครู่กลับมาครับ